มาปิดท้ายข่าววันนี้ฮะนี่ฮะเรื่องดีๆหน่อยก็แล้วกันนะครับกรณีที่ทางการนะครับโดยมีคุณวราวุฒิศิลปะอาชาครับรัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะฮะเป็นเหมือนกับเป็นหัวขบวนนำทีมอ่ะนะฮะในการลดละเลิกการใช้ถุงพลาสติกโดยเริ่มต้นเนี่ยวันที่1มกราคมที่ผ่านมานี่เองนะฮะแล้วก็เขาบอกว่าจะขอความร่วมมือครับ1ปีปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ถุงพลาสติกนะครับแล้วก็พอปีหน้าเนี่ยจะเป็นกฎหมายครับห้ามใช้ทีนี้ไอ้การปรับเปลี่ยนก็จะเริ่มจากร้านค้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นซุปเปอร์สโตร์ขนาดใหญ่นะฮะบิ๊กซีโลตัสอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็ห้างสะดวกซื้อ 7-Eleven นะครับอันนี้ทุกตอกซอกซอยมีหมดเนี่ยก็จะไม่แจกถุงกันเลยเริ่มที่1มกราคมที่ผ่านมาวันก่อนผมก็ไปซื้อครับเขาผมก็ซื้อเยอะไงคือถ้าชิ้นเดียวเนี่ยมันก็ถือกลับบ้านที่มันหลายอันน้องก็บอกว่าไงวะเขาบอกว่าเขาก็คงจะเตรียมการมาว่าบางทีคนอาจจะยังลืมก็เลยเตรียมการมาว่าเขาจะถามบอกว่าพี่คุณลูกค้าจะใช้ถุงสำรองไหมคะก็คือว่าเขามีให้นะแต่ให้รู้ว่าให้รู้ไว้ว่านี่คือถุงสำรองนะเขาเลิกใช้แล้วเราก็โอ้ขอโทษขอโพยเขาอ่ะขอใช้แล้วกันเดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะถุงผ้าไปนี่ปรากฏว่าในโลกโซเชียลมีเดียครับเขาก็แชร์ภาพนะฮะเป็นการรีวิวหลายคนก็จะเอาอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยไปซื้อของที่เซเว่นอีเลฟเว่นนะนี่รถอะไรนะครับเขาบอกว่าเอากระถุงผ้าไปแต่หมอนี่เอารถเข็นปูนนะปูนผสมไปนี่ก็ถ่ายรูปนี่อันนี้ฉลอมนะนี่อันนี้ฉลอมอ้าวมาเรื่อยๆนี่ถุงปุ๋ยถุงน้ำตาลถุงน้ำตาลนี่โอ้พี่คนนี้เอาหม้อหุงข้าวเหนียวมาเลยอ่ะกระติกเขาเรียกหม้อหุงข้าวเหนียวเนี่ยมีกระติกมีกระติกด้วยนี่หนักสุดเลยฮะนี่ฮะที่ตากปลามุ้งไว้ตากมุ้งตากปลาแมงวันมาตอมใช่ไหมนี่อันนี้อะไรถังพลาสติกโอ้โหนี่ทุกแบบเลยนะนี่หิ้วเป็นในนี่เลยนะปลาด้าเลยนะดีฮะคุณตั้นว่าไงนี่อะไรไอ้ลังซึ้งอ่ะซึ้งไว้นึ่งอ่ะซึ้งอันนี้จะเดินทางไปต่างประเทศเหรอเนี่ยอันนี้ซื้อเยอะฮะซื้อเยอะนี่ก็ซื้อจริงๆกันเนี่ยอันนี้ไปโรตัสนี่อันนี้เทสโก้โรตัสเนี่ยเวลาไปห้างใหญ่ๆจะซื้อเยอะไงฮะแล้วมันไม่มีถุงเลยทำเป็นเล่นไหมนะนี่ฮะโอ้โหนี่เข้ามาได้ด้วยเนี่ยนี่ฮะอันนี้เป็นรถแบบรถเข็นเลยฮะนี่ก็ซื้อเยอะเหมือนกันนี่ฮะก็เป็นความน่ารักน่ารักนะของคนไทยนะที่เขาเรียกว่าปรับตัวเริ่มปรับตัวนะฮะเอาถุงต่างๆที่จริงๆเขารณรงค์แค่ถุงผ้าครับแต่อันนี้เขาก็บางคนเขาก็ไม่มีถุงผ้าเขาก็เอาอุปกรณ์ที่เขามีเนี่ยมาซื้อกันมันก็ใช้ได้หมดก็ดีครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยหลักการของการรณรงค์เรื่องงดใช้ถุงพลาสติกเนี่ยไม่ได้หมายความว่าห้ามนำถุงพลาสติกมาใช้นะถูกไหมฮะเพราะจริงถุงพลาสติกก่อนนั้นเนี่ยเรามีอยู่ที่บ้านใช่ถูกไหมฮะเราเอาถุงนั้นมาได้แล้วก็ใช้ซ้ำไงไม่ได้หมายความว่าผมถือถุงพลาสติกมาแล้วโอ้โหนี่มึงไม่ได้ทำเบี้ยวตังไม่ใช่นะคือทางร้านไม่แจกไม่ทำเพิ่มแต่ถุงที่เรามีอยู่เนี่ยเอามาใช้ได้ใช่ถูกไหมฮะเอาติดตัวไปแล้วมันพับง่ายไงพับง่ายกว่าถุงผ้าถูกไหมฮะพับแบนๆใส่กระเป๋าหลังใส่กระเป๋าอะไรเงี้ยพอไปถึงเนี่ยอ้าวควักขึ้นมาเลยถุงมันเริ่มเลยครับก็ใส่ได้หมดพอถึงบ้านเอาของออกไอ้ถุงนี้ก็เก็บพับใช้ใหม่ก็ได้เหมือนกันนะครับไม่จำเป็นต้องหอบกระแป้งกระเป๋งอะไรมากันมันวุ่นวายเนี่ยนี่เมื่อวานไปบิ๊กซีมานี่ผม10กว่าใบทุกทั้งว่านะผมไปทีไปกับพ่อแม่นะครับไปหาถุงผ้าที่มีอยู่ในบ้านทั้งหมดไปแล้วก็ใส่แล้วขนเลยแม่ก็ถือไปแล้วก็เอาของทุกอย่างใส่รถเพราะรถเข็นอ่ะผมไปทีรถเข็น2คันแล้วก็เอาของใส่แค่ไม่พอแค่ไม่พอแต่บางคนที่เห็นก็คือถ้าเขาไม่ได้เตรียมถุงผ้าไปเขาก็ปฏิเสธไม่รับถุงนะก็เอาสินค้าทุกอย่างใส่รถเข็นแล้วก็เข็นไปที่รถตัวเองแล้วก็โกยใส่รถก็ได้อ่าเออก็ดีก็ง่ายดีครับนะครับนี่ฮะก็เป็นเรื่องของการปรับตัวนะครับนี่ฮะเอาละครับปีใหม่นะก็มีอะไรใหม่เยอะๆนะให้เราได้ปฏิบัตินะครับ